พบกับรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่นะคะเปิดข่าวแรกค่ะเจน่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ท่านหนึ่งค่ะที่ถึงแม้ว่าเขาจะพิการทางสายตานะคะแต่เขาก็ยังเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ยึดถือมาเป็นอาชีพกว่า40ปีต่อไปค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะซ่อมรถได้อย่างไรแต่ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากดวงตาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือทักษะที่ยังคงอยู่และหัวใจที่สู้ไม่ถอยค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของเขากันเลยค่ะช่างเจตเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มายาวนานจนกระทั่งเมื่อ7ปีที่แล้วเขาต้องสูญเสียตาทั้งสองข้างเนื่องจากโรคเบาหวานกำเริบทำให้เขาต้องอยู่ในโลกมืดนับแต่นั้นเป็นต้นมาแม้สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างแต่ช่างเจตไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเลือกกำหนดชีวิตของตัวเองด้วยการกลับมาเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ใหม่อีกครั้งนี่มัน11ตัวเนี่ยจับทุกวันของขันทุกวันใช้ทุกวันเครียดอยู่พักนึงอะเนาะ7-8 เดือนคิดไปคิดมานั่งอยู่แล้วลองเปิดร้านซ่อมรถอีกทีดิคิดท้ออยู่แต่ใจมันอยากจะได้ตังค์เขาเนาะทำยังไงถึงจะหาเงินให้ลูกเรียนได้มันบอกตาบอดมันจะมาซ่อมได้ยังไงอย่าไปรู้เลยน็อตอะไรน็อตอะไรนอกเหนือจากการซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วช่างเจตยังมีความสามารถในการซ่อมเครื่องยนต์อื่นได้อีกด้วยคุกเล็กดูอาการฟังอาการมันฟังเสียงมันเรื่องเสียงมันตะกี้ติดเครื่องแล้วมันหมุนตามเนี่ยคือคานตัวนี้มันทำงานตลอดเวลามันทิ้งไว้นานไงมันตายพอหัวกะโหลกมันจะหมุนเลยถ้าติดเครื่องธรรมดามันจะไม่หมุนไงถ้าเร่งปุ๊บมันถึงจะหมุนอันนี้ไม่เร่งมันก็หมุนแปลว่าคานตัวนี้มันทิ้งไว้นานเดี๋ยวไปใช้พักนึงมันก็หายเราเมื่อกี้ก็50 บาทมันไม่มีอาการถ้าพังเยอะก็อีกแบบนึง300มั่ง400มั่งถ้าเปลี่ยนเสื้อสูเปลี่ยนลูกสูแหวนเงี้ยแต่เราไม่คิดแพงมันไม่ลงทุนอะไรนักหนาแค่ค่าแรงคิดว่า50บาท2เครื่องก็100นึงแล้วด้วยประสบการณ์ในงานซ่อมรถที่มีมากกว่า40ปีของช่างเจตเพียงแค่ใช้การสัมผัสก็รู้จักส่วนประกอบต่างๆของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีการไฟพวกนี้ทำให้จุดระเบิดไฟถ้าตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กตัวนี้พวกนี้ไฟไม่มามันก็มีตีแล้วแต่ตัวนี้ไฟไม่มามันก็เสียถ้ามันเสื่อมถ้าแม่เหล็กมันเสื่อมมันก็ไม่ติดเนี่ยตัวนี้หัวใจมันนะแล้วอีกตัวนึงเนี่ยที่เป็นมัดกระตุ้มมันก็ไว้ทำเนี่ยจุดระเบิดนี่แหละพวกนี้เนี่ยไฟหน้าไฟเครื่องไฟชาร์จมันอยู่นี่หมดแล้วเกี่ยวกับไฟไม่เพียงจะซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้าได้แต่ช่างเจตยังมีความสามารถในการซ่อมรถยนต์ได้อีกด้วยคนในหมู่บ้านจึงมักนึกถึงเขาเสมอหากมีปัญหารถยางแตกมาครับยางรั่วมาเนี่ยมันติดดินเนี่ยมันแล้วแต่เดี๋ยวถอดให้เขาไปปะไม่เสียเหรอว้าเนี่ยเอาเสียเลยบดไปดิจริงมันเหยียบอะไรมันก็บอกว่าไปโดนอะไรมาเนี่ยมันเหมือนกับโดนมีดแทงอะไรนับถึง
ือใจช่างเจตจริงๆนะคะที่ไม่ยอมแพ้แบบนี้ค่ะซึ่งนอกจากที่จะมีใจสู้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือกำลังใจจากคนรอบตัวที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดค่ะเจน่าก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังสู้ชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรใดๆก็ขอให้มีแรงใจลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะและทำในสิ่งที่รักต่อไปเหมือนกับช่างเจตค่ะข่าวต่อมานะคะเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรที่จังหวัดยะลาเพิ่มมูลค่าผลผลิตท้องถิ่นได้อย่างข้าวโพดหวานค่ะปัจจุบันนะคะที่จังหวัดยะลาปลูกข้าวโพดกันน้อยลงแล้วค่ะเนื่องจากต้นทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้นปุ๋ยมีราคาแพงนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยราคาผลผลิตก็ลดน้อยลงด้วยค่ะแต่จะมีนวัตกรรมอะไรนะคะที่จะมาช่วยชาวบ้านที่นี่เนี่ยแก้จนได้อย่างยั่งยืนไปดูกันเลยค่ะแม้ภูมิประเทศของหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาในตำบลตะนอปูเตะอำเภอบะนังสตาจังหวัดยะลาจะมีความได้เปรียบทางธรรมชาติเพราะมีตะกอนแร่ธาตุไหลทับถมมากับแม่น้ำปัตตานีทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แต่จากข้อมูลเชิงลึกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ศึกษากลับพบว่ารายได้ต่อครัวเรือนโดยเฉพาะจากการทำการเกษตรยังมีน้อยปัญหาใหญ่คือผลผลิตไร้ตลาดรับซื้อที่นี่อะค่ะมีทุนทางมนุษย์เนี่ยต่ำสุดนะคะการรวมกลุ่มกันน้อยแต่เขามีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสูงมากนะคะเราก็เลยจะใช้ทุนที่เขาสูงเนี่ยค่ะมาช่วยดึงทุนมนุษย์เนี่ยแล้วก็ทุนเศรษฐกิจเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้เป็นหลักการทำงานของโครงการวิจัยนวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจนค่ะค่ะอาจารย์เด็กๆนี่แต่โชคดีนะปลูกนางคอริยะมะหมูเราะชาวตำบลตะนอปูเตะเป็นคนหนึ่งที่ปลูกข้าวโพดมานานหลายปีนางคอริยะบอกว่าสมัยก่อนชาวบ้านปลูกข้าวโพดกันมากเพราะต้นทุนไม่สูงและปลูกแค่ประมาณ75วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ปัจจุบันต้นทุนเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยแพงขึ้นหลายคนจึงปลูกไม่มากอีกทั้งราคาขายในชุมชนก็อยู่ที่ฝักละ 4-5 บาททำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลงจะมีบ้างก็คือการปลูกเป็นพืชแซมเพื่อหารายได้เสริมผลผลิตข้าวโพดที่ถูกนำมาวางขายราคาถูกริมทางในตำบลตะนอปูเตะหรือราคา 12-15 ฝักประมาณ100บาททำให้คนในชุมชนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นเข้ามาศึกษาทุน5ด้านอย่างจริงจังทั้งทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนกายภาพทุนธรรมชาติและทุนเศรษฐกิจก่อนกำหนดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและเห็นว่าทุนธรรมชาติที่มีอยู่เดิมของชุมชนคือการปลูกข้าวโพดจึงได้เข้ามาส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำคือการปลูกข้าวโพดในแปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลผลิตสูงขึ้นการพัฒนาห่วงโซ่กลางน้ำคือการพัฒนาแปรรูปหนุ่มข้าวโพดเพื่อเพิ่มตลาดให้ผลผลิตและการพัฒนาปลายน้ำคือการประสานผู้ประกอบการรับซื้อในผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหลากหลายมากขึ้นการที่จะแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยมันไม่ได้มองแต่เรื่องรายได้อย่างเดียวยังมองในเรื่องของการให้ความรู้มองในเรื่องของทัศนคติความพร้อมความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากความยากจนด้วยกำลังอย่างมุ่งมั่นของตนเองเนี่ยนะคะการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหลังการนำนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรจะมีการตั้งคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อทำงานร่วมกันรวมถึงทำแผนพัฒนาพื้นที่ในการสร้างรายได้และจัดทำระบบข้อมูลคนยากจนที่แท้จริงเพื่อให้ชาวบ้านมองเห็นสุดปลายทางที่จะก้าวออกมาจากความยากจนก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมเลยค่ะทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะและเจน่าก็เชื่อนะคะว่าหลายๆพื้นที่มีทรัพยากรที่ดีมากๆค่ะแต่ก็ยังขาดในเรื่องขององค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ขาดในเรื่องของช่องทางทางการตลาดด้วยดังนั้นนะคะการที่มีนักวิชาการเข้ามาดูแลทั้งระบบแบบนี้ก็จะช่วยให้หลายๆพื้นที่ใช้ทรัพยากรได้เกิดคุณค่าสูงสุดค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.altv.tv และ facebook.com/altv4 youtube.com/altv4 สามารถส่งคำแนะนำมาได้ค่ะที่อีเมล haveanewsday@altv.tv แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ line @altv4 ค่ะวันนี้เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ